สวัสดีค่ะรายการไอซี่กินนัววันนี้จะกินแอนไข่มุกจ้าไข่มุกค่ะไข่มุกต้มเองนะคะวิธีทำจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยจ้านี่นะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องน้ำให้เดือดไข่มุกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะไอใช้ยี่ห้อนี้ค่ะซองนึงก็40บาทค่ะไม่แพงค่ะนี่ค่ะแต่ไอวันนี้ไอจะต้มแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าต้มทิ้งไว้ก็คือถ้ากินไม่หมดก็คือจะได้ทิ้งนะคะเพราะว่ามันจะเก็บไว้ไม่ได้นานค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็คือแข็งกินไม่ได้เลยค่ะไอจะต้มแค่ครึ่งนึงพอนะคะวันนี้ค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทลงเลยค่ะเราต้องคนตลอดนะคะถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะติดก้นค่ะอีกหน่อยนึงโอเคไอจะต้มแค่นี้พออาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรรบกวนบ้างนะคะเราต้องคนค่ะก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะอืดขึ้นมาเป็นลูกไข่มุกดีๆนี่เองค่ะโอเคสุกแล้วค่อยมาดูกันนะคะ30นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมันจะออกสีน้ำตาลนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะแต่พอมันเย็นแล้วมันจะกลายเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวไอ้จะลองทำให้ดูตอนมันเย็นมันจะเป็นสีดำนะคะนี่เอามาขึ้นมาพักไว้แป๊บนึงมันก็จะเย็นค่ะพอเย็นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีดำอย่างนี้นะคะนี่จ้าโอเคค่ะไปกินกันได้เลยจ้าเราจะมาทำ ASMR เสียงกินไข่มุกกันค่ะโอเคไปดูกันเลย
เป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันไหมคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากไอซ์จะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะโอเควันนี้ไอซี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย